นี่ครับกำลังซ่อมแซมแต่วันมุกสวงนี่นะฮะนางปู่ก็มาดูงานนะครับประธานจัดงานที่บนยอดเขาคิชกูดนะครับเนี่ยต้นไม้มันพังใส่นะฮะล้มใส่พังใส่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยหายไปเสี้ยวหนึ่งเท่ามาว่ามาสักการหลวงพระบาทเนี่ยเหลือทางเท่านี้นะไม่พอเดินนะฮะทางเท่านี้ไม่พอเดินเพราะมันจะทะลักหรือดินฝนตกมันทะลักไปจะเหลือทางคนเดินไม่ได้จะติดกันตรงนี้ฮะก็แบ่งโซนเดินครับมีหลวงปู่ครับประธานจัดงานลอยพระบาท2561อันนี้ท่านดูการก่อสร้างนะที่มันชำรุดไปมันเก่านะปู่เนาะไม้ผุด้วยไม้ผุด้วยแล้วไม้มันตายนะแล้วไม้นั่นก็จะผุด้วยนะฮะให้ได้พังกี่วันเสร็จเนี่ยกี่วันเสร็จประมาณแล้วปู่ได้สบายใจมันสองวันนี่นะเราช่วยกันเนาะดีปู่ได้สบายใจคนมาก็ได้มีที่เดินที่อาศัยมากสำคัญมากสำคัญมากใช่เดี๋ยวเขาส่งมาให้หรอกเขาก็ต้องเร่งพัฒนายังไงมากเก่าไงไม่เก่านี่ใช้ไม่ได้แล้วปู่นี่มันเลยอุ้ยมันเลย5 ปีแล้วเนี่ยใช้ได้เนอะ5 ปีแล้วเนี่ยห้าปีหกปีละที่ทำเนี่ยใช้ปาปูนหล่อเสาเทพื้นเนอะเอางั้นนะแล้วเขาจะให้เราไหมล่ะเราคนสร้างเราคนทำเขาพื้นที่ไม่ต้องลงทุนเขาไม่ให้เราอีกแหละเห็นไหมฮะเราอยากสร้างให้คนมามาสักการนะเงินไหลเวียนของจันทบุรีเนี่ยมหาศาลมีใครทำได้นะครับนอกจากเขตจันทบุรีปู่แต่เขาต้องร่วมมือกันนะเราร่วมออกตังค์ร่วมสร้างออกแรงเขาก็ต้องเอื้อหน่วยพื้นที่ไม่ใช่จะเก็บตังค์ก็ไม่ไหวนะเหมือนแหล่งเที่ยวอื่นนะอุทยานอื่นจะเก็บแค่20 บาท 20 บาทเดินไปเถอะเดินขาพลิกขาแพงไปเถอะไม่รู้เพราะมันไม่ยุบไงไม่เสียหายไอ้นี่มันพังได้ไงหลายเขาอ่ะใช่มันเป็นเสริมมาเยอะด้วยไงถ้าไม่เสริมมันรองรับคนไม่ไหวแล้วปู่นะคนมันเยอะคนแน่นแต่ตรงนี้2 ชั่วโมงไม่ผ่านไปเลยก่อนเลยคนหนักไปก่อนฮะคนเบาขวางไว้ก่อนฮะนี่ครับบรรยากาศสดๆนะฮะผู้ชมวันแรกของการทำพิธีบวงสรวงบนยอดเขาวิชกูฏคนน่ะตั้งใจตั้งตารอเลยเฮ้ยปีนี้มันจะเป็นไงวะปิดถนนกันไหมเป็นยังไงจะได้เปิดไหมใจจดจ่อฮะ3 วันเท่านั้นแหละครับเพิ่งได้คำสั่งให้ขึ้น เลยมันเป็นอย่างนี้แหละครับ ผมมาทุกอาทิตย์นะปู่เนาะ ก็ยังไม่ได้ทางกันเลยฮะ เราก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงเราก็บอกเอาภาพไปท่านเห็นเลยนะฮะเห็นกันเลยว่าเขาทำกันอย่างนี้ใครผิดใครถูกอยากชวนก็ลงมติเองแล้วกันแต่ตอนนี้มันเป็นยุคของทหารนะครับยุคของทหารคือนายกเป็นทหารนะฮะมันก็ต้องไปที่ไหนต้องมีทหารดูแลนะครับดูแลเพื่อความปลอดภัยเนี่ยบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมมีทหารมาอีกเขาดูแลเพื่อความปลอดภัยนะประชาชนไม่ต้องตกใจไปเพราะทางกองด่านป้าไม้จะมีทหารดูแลอยู่เพราะมันเขตของทหารดูแลอยู่นะฮะค่อยๆเดินนะคุณแม่นะไม่ต้องรีบนะครับโอ้โหนี่หนาวเลยนะเนี่ยหลวงพ่อท่านนะอันนี้ฮะกิจกรรมพิเศษนะครับเพิ่งเริ่มทำวันนี้หนาวนี่แหละหนาวครับหนาวฮะไม่หนาวอ่ะหนาวแต่มันเย็นๆพระองค์ที่ขัดนะครับถามองค์ที่ขัดเย็นไม่เย็นโอ้ยสมัยเด็กๆเดินขึ้นหนวดท่วงเช่นนั้นเนาะไม่เดินเนาะตอนเด็กๆนี่อายุประมาณเท่าไหร่นะ14-15โอ้ยอยู่รุ่นนู้นเลยนะเนี่ยเขาเปิดมานานแล้วนะประเพณีนี่เนาะโอ้ยมาตั้งรุ่นแม่ฉันรุ่นนู่นแม่ก่อนแม่ด้วยอ๋อฮะก่อนแม่แม่ของแม่เลยโอ้ยก็หาบมาสมัยก่อนอืมอันนี้ก็เดินค่ายเดินดีขึ้นเนาะใช่นะครับเนี่ยคนเก่าคนแก่ก็ขึ้นมาตั้งแต่เด็กนะเนี่ยแล้วนี่แม่อายุเท่าไหร่นะฮะ68แล้วโอ้เดินมา50 ปีแล้วสมัยก่อนสมัยนะเป็นไงนะฮะจำต้นไ
เหรอแล้วเป็นอย่างนี้ไหมแม่ตอนแม่ไหมแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นทางนู้นแล้วทางนี้ทางไหนก็ไม่รู้แต่มันเป็นดินแดงเป็นหินโมเนี่ยวันนี้เขากำลังปรับปรุงแก้ไขทาสีนะฮะปกตินะฮะเห็นไหมท้าวเวสสุวรรณข้างบนน่ะท่านพ่อเขียนอยู่ท่านจะทาสีนะทุกปีเลยปีนี้สีไม่สวยเห็นไม่รู้จะทาทันหรือเปล่านะฮะแต่สีไม่สวยอันนี้เขาเริ่มขัดสีนะอันนี้เป็นศาลาเดินพระเมตตาศาลาที่สร้างปี52 51ไม่รู้ฮะน้ำเพิ่งสร้างตอนนั้นมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้ยังนี่คนอื่นเขายังไม่ได้พูดผมมาคาใจว่าจะมีการทุบหรือเปล่านะผู้ชมคอยดูตอนต่อไปแล้วกันเราจะเผยแพร่ไปเรื่อยๆฮะว่ามันจะเหลืออะไรบนเขาพิเชียงกูฏฮะเหลืออะไรบ้างนะครับเขาจะทุบตามพี่จริงจะทุบเงินพระเมตตาต่อไปนะคือไปเรื่อยกระชับพื้นที่จะพื้นที่ที่ตามภาษาที่เขาเรียกกันนะฮะแล้วพื้นที่ผมอยากพูดให้คนทุบไม่ได้อย่าไปพูดคนทุบพลาดเดี๋ยวไปหาว่าหมิ่นประมาทแล้วมันจะตรวจสอบมาถึงผมด้วยนะครับผมว่าจะไม่มีที่อยู่นะฮะใส่ผมจะพูดได้ยังไงเนี่ยศาลานี้ยังอยู่นะฮะสายยางนี้อยู่นั่นเขาลื้อไปแต่ก่อนนี้เป็นที่น้ำขิงหลวงพ่อเขียนฮะน้ำขิงน้ำชาหลวงพ่อเขียนเขาต้มอยู่นะครับตรงนี้เคยมาทานเสียน้อยเขาอยู่ตรงนี้นะตอนเสียน้อยที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเป็นอันนี้มันเปลี่ยนไปนะครับพี่ชมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปนี่เหลือศาลาเนี่ยมาร์กเป้าหมายไว้ก่อนเนี่ยศาลานี่อยู่นะฮะไอ้ที่ล่างข้างล่างน่ะไปแล้วนะฮะเขาขยายเพื่อความอำนวยความสะดวกนะครับเขาแรกกับองค์นู้นองค์มีอยู่องค์เห็นป่ะคือตึกสเตปว่ะอ๋อนุ่นฮะหลวงปู่เขาไปดูผลงานสาธุงานนี้พิกเนตตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะบรรยากาศมันจะโล่งโจ่งนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ให้ผู้ชมได้ดูแบบบรรยากาศสบายสบายนะครับเนี่ยฮะรายการนี้ตรงนี้เขาบอกว่าจะมีไม่ให้มีโฆษกที่พูดบริจาคต่างๆนะฮะดูรายการนะเราให้ดูภาพกันแบบจะโจ้งไม่มีการซ่อนไม่มีการเซ็นเซอร์ไม่ต้องบอกไอ้นี่ออกไม่ได้นี่ออกได้นะเนี่ยเดินยังไงเดินเลยยังชมวิวไปเรื่อยๆถ้าผมสวมจันแหลงกลับไปเลยเนี่ยฮะแล้วนี่หุ่นดีขึ้นทุกวันนะเมื่อวานระเบียบเข้าไปบวงสรวงวัดจันแสงสีระเบียบแสดงการรักษาหน้าที่ที่ดีที่ระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ไปแก้ให้บ้านอาจารย์สลิดสั่งให้ดำเนินการเออนี่ไงลุงน้องแจ็คพ่อครูอยู่คนสองต้นเลยนะมีคนสองต้นในธรรมดาทั้งหลายเนี่ยมันผูกนะลูกผูกหมดอายุไม้ก็หมดอายุขายเองได้เหมือนกันนะครับที่ผูกครับนี่ฮะโค่นเองอะไรเองฮะก็มีนะครับถ้าอุปกรณ์ต่างๆมันก็อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมเราจะเปิดพื้นที่ให้ท่านได้ชมได้ดูเป็นตามพื้นที่ไปเลยตรงไหนว่าดีตรงไหนว่าถูกก็ว่ากันไปอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับที่สร้างไว้ให้คนมาปัสสาวะอุจจาระแล้วแต่แน่นเลยนะไปถึงหน้างานต้องมีบริการน้ำด้วยนะเนี่ยนะบรรยากาศแบบนี้เราให้ดูอย่างนี้แล้วเปิดประเด็นแบบเปิดให้ดูเลยตรงไหนกว้างตรงไหนทุบตรงไหนทำอะไรเงี้ยดูเองไม่มีการหมกเม็ดตรงนี้ออกไม่ได้นู้นออกไม่ได้เฮ้ยตรงนี้ห้ามออกไม่มีผมออกได้ตลอดนะถามว่าทำอะไรอยู่กำลังออนแอร์สดอยู่ครับมาเข้าไปต้นไม้นี่เขารักษาป่าตรงนี้นะแต่ก่อนที่เปิดเขาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้า
นะกิจกรรมร้านค้าต่างๆที่เขาขอสมัยหลวงพ่อเขียนอยู่นะครับจะเป็นลอตเตอรี่เอ่ยของชำร่วยต่างๆบริเวณจากห้องน้ำไปนะครับแต่ก่อนเขาอยู่ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้หลวงพ่อเขียนว่าถ้าอยู่สองฝั่งคนที่ไม่ซื้อฝั่งนู้นคนที่ฝั่งนี้ท่านเลยจัดฝั่งเดียวยาวเหยียดดุลเลย60ล้านอะไรก็ว่าไปยาวไปเลยนะพี่เนาะฝั่งเดียวทีนี้มายุคหนึ่งมาเปลี่ยนท่านก็เลยเปลี่ยนมาเอื้อมหน่วยมันไอ้ถังนู้นขายไม่ดีสินค้าโลอันนี้ค้าขึ้นนะการคนขายเนาะนะก็เลยให้หัวหน้าช่างจัดเปลี่ยนใหม่จับเบอร์ฉลากสับกันไปรองเท้ากันไปนะนี่แต่ก่อนนะเราพูดแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้นะการที่ทำร้านแบบนี้เนี่ยป่าไม้เขาไม่เอื้ออำนวยให้ทำจริงๆแล้วมารยาทหรือไม่ใช่มารยาทหรือกฎกติกามารยาทการใช้ป่าของป่าสงวนนี่เขามีกติกานะฮะขอพื้นที่ชั่วคราวจะทำกิจกรรมใดก็ได้แล้วแต่เห็นควรนะฮะเขามีหนังสืออยู่เห็นควรให้กี่วัน15วัน7วันทำกิจกรรมต่างๆกลางเต็นท์ทำอะไรเขาอนุญาตนะฮะอนุญาตอยู่ที่เขาสงวนไว้เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เขายกเลิกกันทั้งหมดเลยนะฮะยกเลิกกันทั้งหมดมาตรงนู้นนะก็เดินเดินสำรวจตรงนี้จะเป็นร้านนะท่านผู้ชมจำได้เนาะจะเป็นร้านมีร้านอาหารร้านกิ๊บเจ้าร้านอะไรนะท่านผู้ชมก็จะหิวอาหารก็จะมีลูกชิ้นมีข้าวปลาอาหารได้สำรองท้องมีน้ำดื่มแต่จากนี้ไปนะเริ่มปีนี้ก็เริ่มมาปีที่แล้วจะไม่มีอะไรดื่มที่นี่นะฮะคุณต้องเอามาเองแม้แต่น้ำแม้แต่อาหารต่างๆคุณต้องหิ้วขึ้นมาเองแม้แต่พวงมาลัยแล้วแต่ห้ามเอาขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับเป็นข้อกฎของป่าไม้กรมการป่าไม้ที่เขาสงวนสิทธิ์ไว้ว่าเป็นพื้นที่ของเขานะครับถ้าใครไม่ทำก็ถือว่าบุกรุกแล้วว่าไม่รักษาระเบียบหน้าที่ของเขานะครับก็เลยมาเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องจัดสรรกันไปอย่างนี้นะเขาเรียกว่ายุคไข่ยุคมันถ้าภาษาชาวบ้านนะเนาะยุคไข่ยุคมันนะยุคแบบนี้อยู่ไม่ได้นานหรอกครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนกันไปตามวาระเหมือนกันเหมือนท่านจะเป็นผู้ว่าเป็นหน่วยงานต่างๆปี2ปีเดี๋ยวย้ายไปปี2ปีเดี๋ยวย้ายไปก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนหมุนเวียนกันตรงนี้นะครับจะตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะนี่เขาบอกว่าหินช้างหมอบนั่นนี่ก่อไอ้คนข้าวอย่างเงี้ยคนนึงมาไม่ถึง4 5วันนึงครับเลยนี่ๆสาวๆนี่เห็นมั้ยนี่สาวๆอย่างงี้นั่นเลยเห็นป่ะนี่สาวเออสาวเนี่ยนักแสวงบุญลูกศิษย์หลวงปู่เขียนทั้งนั้นเลยนะนี่ตัวจริงเสียงจริงอ่ะเค้าเรียกว่าทําบุญนี่ไม่ต้องพูดถึงทําจนหมดกระเป๋านะคุณแม่เนี่ยผมเคยไปกับคุณแม่อยู่อ่ะหลวงพ่อบอกทําเอามั้ยโอ้โหทําหมดเป๋าเลยเท่าไหร่ 50,000 แสนนึงจากโรงพยาบาลประจินเลยนี่คุณแม่นี่เอาหลวงพ่อพูดยังไงแกทําไปหลวงพ่อไปไหนไปทําบุญท่านจะไปด้วยนะแม่จิตทิพย์เนี่ยแม่จิตทิพย์จะไปตลอดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเขากำลังแก้ไขนะเราปล่อยฟุตยาวๆฟุตยาวให้ชมเลยนะครับว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงคนมายังไงจิตใจแจ่มใสอย่างที่เบิกบานนะผู้ที่มาแสวงบุญนี่เขายิ้มนะวันนี้ยิ้มแจ่มใสได้เปิดเขาได้ขึ้นเขานะผมดีใจเห็นเขายิ้มเขาถูกใจเขาก็จะเปิดได้นี่ก็โอ้โหโทรกันแหลกลานเหมือนกันมันจะเปิดไม่เปิดนะไม่ยิ้มแย้มตอนนี้เขายิ้มหมดแล้วได้ขึ้นเขามาเปิดเขานะฮะแล้วมาเปิดเขาแล้วก็สบายใจนะฮะเดี๋ยวไปวัดกันครับตรงนี้นะครับรถจะใหญ่อยู่รถตู้มาอ๋อรถตู้อยู่ที่วัดกระทิงวัดกระทิงค่ะ